สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะเข้าสู่บรรยากาศนะคะภายในงานแถลงข่าวประเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่หรือว่าเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565นะคะทักทายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพี่ๆสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันดีเจมอนนี่มนทิตาดิษฐานค่ะและผมต้อมธกฤตกระสายสุขครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ Very good evening ladies and gentlemen welcome to the press release of Songkran Chiangmai Festival ออกปีใหม่เมืองเชียงใหม่ that we organizing here in this year 2022 and of courseFor I'd like to greeting the Vice Governor, Mr. Sakchai Kunanuwat Chaide, and also Mr. Asini Burupagon, the Mayor of Chiang Mai Municipality, and also the Colonel Pai San Nanta, Deputy Commander of Provincial Police, Chiang Mai Province, and Mrs. Sirirat Opa, the Chiang Mai Provincial Cultural Officer, and also Mr. Washara Yut.Guo Wong, the director of DAT Chiang Mai, and also the expert of Thai Health Promotion Foundation, Mr. Manok Yang Wuthai, and also the head of the government office here in Chiang Mai, and also the press, and of course the people who are watching us on our Facebook, Thesaban Nakhon Chiang Mai. I'd like to greet you all over there too.ค่ะใช่แล้วค่ะทักทายทุกท่านที่รับชมผ่านออนไลน์ของเราด้วยนะคะใน Facebook Fanpage ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งการแสดงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามีความสวยงามในรูปแบบของเทพีสงกรานต์ประจำปี2565ที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะกับการแสดงที่มีชื่อชุดว่าล้านนามหาสงกรานต์ค่ะครับซึ่งนางเทพีสงกรานต์ปีนี้ชื่อนางกิรินีเทวีซึ่งทรงช้างนะครับเป็นเทพีประจำเทพีสงกรานต์ประจำปีขานแล้วก็มีหน้าไม้เป็นอาวุธนั่นเองครับซึ่งกำหนดการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองนะคะหรือว่าเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ค่ะในปีนี้นะคะเรามาพร้อมกับแนวคิดที่มีชื่อว่าเล่าขานตำนานสุภการดีถีสิริปีใหม่เมืองปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ระหว่างวันที่9ถึง17เมษายน2565โดยนำกิจกรรมที่ได้ยกเลิกไปในการจัดงานปีก่อนๆ นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19ค่ะมาจัดอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของขบวนแห่พระพุทธสิงหีและก็พระพุทธรูปสำคัญเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ส่งน้ำพระการประกวดแม่หญิงขี่รถถีบกลางจ้องการประกวดเทพีเทพบุตรสงกรานต์และได้เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับงานสงกรานต์ในปีนี้อย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมประสานสืบสานประเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่กิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปีใหม่เมืองกับกิจกรรมเตวตวยตุงเจ้า After 2 years because we have to pause for because of the pandemic and this year we coming back with the concept of telling the legendary the glory telling the glory legendary of Chiang Mai New Year with selfie and without alcohol we'll be organizing from the 9th to the 17th of April 2022and due to the spread of coronavirus COVID-19 the pandemic will be activity was being cancelled for the last 2 years and this year will bring all them back for as normal as the parade for bathing rites for Buddha Sithing and also the other important Buddha image in Chiang Mai cycling parade of women riding bicycle holding umbrellas and Miss and Mr. Songkran contestค่ะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะรับทราบนะคะถึงกิจกรรมหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะคะภายในการจัดงานในปีนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมด6ท่านด้วยนะคะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มสำหรับการแถลงข่าวค่ะท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านศักชัยพุทธานุวัฒน์ชัยเดชด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ So for the press release the first person who will be the preside thisOur press release, Mr. Sakchai Kunanuwat Chaide, the Vice Governor of Chiang Mai Province. ท่านที่สองนะคะเรียนเชิญนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะท่านอัศนีบุรุณุปกรณ์เรียนเชิญค่ะ Next is the Mayor of Chiang Mai Municipality, Mr. อัศนีบุรุณุปกรณ์ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญในด้านของพันตำรวจเอกไพศาลนันตาค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ Next is Colonel ไพศาลนันตา Deputy Commander of Provincial Police, Chiang Mai Province.ลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณสิริรัตน์องค์ภาพค่ะ Next is the Chiang Mai Provincial Cultural Officer
Mrs. สิริรัตน์โอภาสต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่คุณวัชรายุโกองค์ค่ะ Next is the Director ofTourism Authority of Thailand, Chiang Mai Province, Mr. Wacharayut Guowong. และสุดท้ายนะคะเรียนเชิญคุณมานพแย้มอุทัยค่ะผู้ทรงคุณวุฒินะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะ And last one on the stage will be the expert of Thai Health Promotion Foundation, Mr. Manop Yam Uthai. ในช่วงนี้นะคะทั้งหมด6ท่านนะคะก็ได้อยู่ด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเวทีค่อนข้างเล็กเดี๋ยวขออนุญาตอยู่ด้านข้างทุกท่านนะคะแล้วก็เราจะร่วมแถลงข่าวไปพร้อมๆกันนะคะลำดับแรกค่ะคงจะได้ถามทางด้านของเจ้าเมืองก่อนเลยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เกียรติกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี2565เรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดท่านพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะได้จัดงานสงกรานต์ปีใหม่อีกครั้งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศไทยเนี่ย2ปีที่ผ่านมาทำให้สภาวะการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอื่นเนี่ยเกิดผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมีการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ขึ้นก็อยากกราบเรียนนะครับว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยก็คืองานปีใหม่ในอดีตนะครับสันนิษฐานกันว่าปีใหม่ของไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเราก็มีประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสมัยท่านพ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะตรงกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็คือพ่อขุนมังลายนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นพระสหายกันนะครับเท่าที่ทราบว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีสงกรานต์ปีใหม่นะครับก็มันก็ตรงกับสมัยมังรายที่ผมว่านะครับก็คิดว่า700กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีงานปีใหม่คืองานสงกรานต์ในพื้นที่ล้านนาเช่นเดียวกันนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยปีใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากคงต้องทำให้เหมือนนานาชาตินะครับก็คงในปี2483เนี่ยประเทศไทยเราก็ได้เปลี่ยนปีใหม่จากวันที่13เมษายนเป็นวันที่1มกราคมของทุกปีนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในส่วนของล้านนาไทยเราเนี่ยเราก็ยังถือว่าสงกรานต์ยังเป็นปีใหม่เมืองเราก็มีประเพณีที่สงกรานต์เนี่ยปีใหม่เมืองของเราเนี่ยตลอดเป็นประจำทุกปีนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับทั่วโลกทีนี้ไอ้การจัดงานสงกรานต์เนี่ยเราได้งดเว้นไปทั้ง2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ได้กราบเรียนพวกเราได้รับทราบนะครับในปีนี้นะครับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับโดยท่านนายกเนี่ยท่านก็เล็งเห็นความสำคัญว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้ถ้าเรายังคงยึดว่าโควิดเนี่ยยังมีอยู่ห้ามจัดงานเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เทศบาลเนี่ยในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นนะครับ เหมือนเช่น 2-3 ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่เราทำสงกรานต์งานนี้เดี๋ยวสักครู่ท่านนายกเทศมนตรีก็คงจะเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของการจัดงานซึ่งปีนี้ทราบว่า เราจะจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่17แต่ประเพณีสงกรานต์เนี่ยจริงๆแล้วเรามีวันที่13ถึงวันที่15นะครับคือวันที่13เนี่ยเป็นวันสังขารล่องซึ่งวันสังขารล่องเนี่ยก็จะเป็นวันที่เช้ามาพี่น้องชาวบ้านก็จะไปตักบาตรนะครับทำบุญตักบาตรร่วมกันนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการรดน้ำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็นำพระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาล้างออกมาทำความสะอาดปีละครั้งนะครับในส่วนของวันที่14เนี่ยเขาเรียกวันเนาเป็นวันที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะขนทรายเข้าวัดวันที่15เป็นวันพญาวันซึ่งเป็นวันที่จะมีการรดน้ำดำหัวสำหรับผู้น้อยที่จะไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อที่จะขอขมาลาโทษแล้วก็ขอรับพรอันประเสริฐจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราจัด9หรือ17เนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนตลอดจนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นก็ขอยืนยันนะครับว่าสถานการณ์โควิดเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้นะครับซึ่งโควิดเนี่ยผมเชื่อครับว่าณวันนี้เมื่อมีการติดโควิดเนี่ยการใช้ชีวิตก็จะมีน้อยเชียงใหม่นี่มีน้อยมากนะครับ 2-3 วันก็มีสักคนหนึ่ง 2-3 วันมีคนหนึ่งนะครับฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถึง 90% นะครับในเข็มที่2ส่วนเข็มที่3เนี่ยเราก็ฉีดไปแล้วประมาณ 70% ฉะนั้นเชื่อเหลือเกินครับว่าเมื่อเป็นโควิดแล้วเนี่ยก็คงสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อยู่นะครับไม่เสียชีวิตนะฮะถ้าเป็นก็เป็นเล็กน้อยนะครับก็จังหวัดเชียงใหม่ครับก็อยากกราบเรียนนะว่าการจัดงานสงกรานต์เนี่ยเราก็มีมาตรการที่สำคัญในการป้องกันโควิด-19ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราเน้นในเรื่องของโควิดพรีเซตติ้งนะครับเราเน้นในเรื่องของ DMSCT นะครับการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยนะครับการไม่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับและสิ่งที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเราเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องของประเพณีสงกรานต์เนี่ยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประเพณีคงไม่ไปทำลักษณะที่ว่าสาดน้ำกันปะแป้งกันมีเต้นโคโยตี้อะไรเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นข้อห้ามแต่ถ้าจะมีการรดน้ำดำหัวรดน้ำตามประเพณีซึ่งกันและกันไม่ได้ห้ามนะครับที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเป็นบลูโซนอยู่เพียง5อำเภอบลูโซนคือแหล่งท่องเที่ยวนำร่องนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยแต่เดิมมี5อำเภอนะครับตอนนี้เราขยายเป็นทั้งหมด25อำเภอคือทั้งจังหวัดแล้วนะครับเพราะนั้นนักเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปทานข้าวที่ร้านอาหารสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา5 ทุ่มทุกอำเภอนะครับนั้นก็เป็นการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้พี่น้องนักเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปสามารถไปดื่มไปกินได้ในทุกอำเภอยกเว้นสถานบริการผับบาร์ทั้งหลายนะครับก็คงจะยังคงห้ามอยู่นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมต่อการที่จะเกิดโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณค่ะนี่คือภาพรวมของการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่นะคะ2565ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงด้วยค่ะ The Vice Governor of Chiang Mai Province Mr. Sakshay Kunanwat Chaidet has mentioned about thestories about Songkran festival has been studied from Sukhothai period and now has been prolonged. It was remarked as the Thailand's New Year, but now has been make internationalized and that's why we have still to preserve the Songkran festival from 13 to 15 of April every year. But this year will be more focusing not only for to continue the beautiful legendary of this Songkran festival, but also will protectingthe health in terms of the COVID-free setting. And of course, for not only we started with Blue Zone of five districts, but now we have expanded to all 25 districts all over Chiang Mai. And you can enjoy drinking and enjoy the food at all restaurants up until 11 p.m., except in the bar and the pub. Yes. ขอบคุณครับ ในระดับต่อไปให้ขอเรียนเชิญท่านอัศนีบุรุษปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2565ครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกับพี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้ทุกคนนะครับในวันนี้เองนะครับก็เป็นครับผมในวันนี้เองนะครับก็จะเป็นการส่งข่าวให้กับครับโอเคครับก็ในวันนี้เองนะครับก็จะเป็นการแจ้งเรื่องของปีใหม่เมืองงานปีใหม่งานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ของเรานะครับหลายๆท่านก็ทราบกันดีว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้มีการจัดงานเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคนะครับในปีนี้เองทางเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมกับทุกๆหน่วยงานครับเราจะกลับมาจัดงานปีใหม่เมืองกันเพราะว่าจากที่ทุกท่านทราบก็คือช่วงใน2ปีเราไม่ได้มีการจัดงานครั้งนี้เองก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมกับโชว์เล่าขานตำนานของเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับให้กับทุกจังหวัดทุกประเทศได้เห็นกันซึ่งในไฮไลท์ของปีนี้นะครับก็คือจะเป็นช่วงวันที่13ถึงวันที่15นะครับที่เราจะมีงานเปิดปีใหม่เมืองในวันที่13นะครับแล้วก็จะมีการแห่พระพุทธสิหิงในวันที่13เช่นกันโดยจะมีการอัญเชิญนะครับอัญเชิญจากทางวัดพระสิงห์ออกมาในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการแห่พระพุทธสิหิงพร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก9วัดนะครับอย่างเช่นพระเสตังจากวัดเชียงมั่นแล้วก็จะมีพระจากทางวัด7ยอดด้วยก็เป็นพระที่ทุกคนเคารพนับถือกันนะครับโดยที่ในช่วงการจัดงานไม่ว่าวันที่13วันที่14ที่เป็นการแห่ไม้ค้ำสาลีนะครับพร้อมกับผลทรายเข้าวัดเองในรูปแบบของการจัดงานเราจะต้องการทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับก็โดยร่วมกับทางจังหวัดและก็ทุกภาคส่วนด้วยในการจัดงานครั้งนี้คนที่จะเข้ามาในงานนะครับจะต้องมีการคัดกรองก่อนการฉีดวัคซีนเองต้องมี3เข็มนะครับอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้แจ้งไปวัคซีนของเชียงใหม่เราฉีดได้กว่า170แล้วนะครับในครั้งนี้ก็ต้องมีวัคซีน3เข็มหรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการแห่เราก็จะมีเริ่มการแห่ที่ประตูท่าแพในช่วงบ่ายนะครับ เริ่มแห่ประมาณ 4:09 นาทีนะครับเราก็จะเริ่มแห่จากประตูท่าแพไปถึงวัดพระสิงห์โดยที่จะมีการกั้นเชือกการกั้นทุกอย่างนะครับเพื่อทำให้คนที่เข้างานมาได้คัดกรองอย่างที่ผมได้แจ้งไปในตอนแรกเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนนะครับความปลอดภัยในการแพร่เชื้อก็คงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนได้สอบถามมาถึงในช่วงนี้นะครับในวันที่14เองก็เช่นกันครับเราจะมีการแห่ไม้ค้ำสาลีมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะครับจนมาถึงวัดสำคัญทั้ง4แห่งที่ถนนท่าแพเองนะครับวันที่15ก็อย่างที่ท่านรองได้แจ้งมาเราก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่เราจะกลับไปหาผู้ใหญ่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ในไฮไลท์ในช่วง 13-14 เราก็จะมีทั้งการจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพีเทพบุตรสงกรานต์นะครับแล้วก็มีการประกวด เรื่องของตุงในเรื่องของก่อเจดีย์ไซน์นะครับที่ทางเชียงใหม่เองไม่เคยมีการจัดมาก่อนก็ครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครับว่าจะเป็นงานปีใหม่เมืองครั้งที่สำคัญอีกครั้งนึงที่เราจะกลับมาจัดกันด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากวันที่13ถึงวันที่15แล้วนะครับเราก็จะมีเริ่มมาตั้งแต่วันที่9ที่จะเป็นเริ่มกันทำพิธีการเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจากหลายๆวัดทั่วเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวท่านผอ.ททท.คงได้นำเรียนทุกท่านในอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองจะได้มา 7,260 ขวดนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่เป็น726ปีของเมืองเชียงใหม่เรานะครับก็ต้องขอฝากทุกๆคนไว้ด้วยว่าทางกิจกรรมต่างๆทางยอสวยไหว้สาเองก็จะเริ่มมีตั้งแต่วันที่11นะหน้าลานแห่งนี้เลยพร้อมกับหน้าลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คืองานแสงสีเสียงครับเราจะจัดตรงฝั่งซ้ายมือของผมเช่นกันที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาซึ่งไม่เคยมีการจัดมาก่อนนะครับก็จะมีการโชว์ในช่วงเย็นของทุกวันนะครับเดี๋ยวตัวเพรสรีลิสก็รบกวนพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยนะครับงานมีจัดกัน40กว่าจุดผมอาจจะไม่สามารถพูดได้ทุกๆจุดนะครับแต่จะเล่าถึงความสำคัญตั้งแต่ที่ผ่านมาเรื่องการคัดกรองเรื่องสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วสิ่งสำคัญนะฮะข้างในงานทุกคนยังคงต้องใส่แมสในตัวหลักเกณฑ์ของ DMHTTA เนี่ยทุกคนก็ยังต้องคง
คงรักษาจุดๆนี้ไว้ก็ต้องขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับว่างานปีใหม่เมืองของเชียงใหม่เรานะครับจะสร้างตำนานสืบสานต่อไปพร้อมกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับต้องขอฝากทุกคนไว้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านอัศดีบรรพกรนะคะต้องบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเฟซรีลีสแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง17เมษายนนะคะเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายและปีนี้ค่ะเรามีแสงสีเสียงด้วยนะคะเริ่มต้นกันก็หลายวันเลยทีเดียวนะคะกิจกรรมแสงสีเสียงนะคะมีกิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปีใหม่เมืองนะคะมีทั้งประเพณีสืบสารประเวณีเมืองเชียงใหม่นะคะประกวดแม่หญิงขี่รถถีบกลางจ้องการประกวดเทพีเทพบุตรสงกรานต์ด้วยค่ะThe mayor of Chiang Mai Municipality has mentioned that this is just a celebration of 726 years of Chiang Mai, and this year we'll have gathering since from the 9th of April. There will be invitation of the holy water from many temples here in Chiang Mai, and on the 13th will be one of the highlights. That of course for the parade to catch the water for the Prabhupada Sihing and other important Buddha images in Chiang Mai.And also 14 and 15 will be over 40 activities around Chiang Mai. So for all the press, please collect your press release information and spread the words, please. Thank you. ค่ะลำดับถัดไปนะคะกับขอทางด้านถามถึงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกบนเส้นทางจราจรนะคะนั่นก็คือท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพันตำรวจเอกไพศาลนันตานะคะได้พูดถึงการดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกบนเส้นทางจราจรในช่วงของการจัดประเพณีสงกรานต์เชิญค่ะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านนายกหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะมีผู้อาวุโสที่ทรงคุณวุฒิมาร่วมงานหลายท่านนะครับก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้รับการสั่งการจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทปิยะเตวิชัยนะครับซึ่งสั่งการให้ทางท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยวงศ์พงศ์วิวัฒนชัยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ใหญ่ๆ2ประการด้วยกันก็คือประการที่1ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับที่เกิดจากเรื่องของอาชญากรรมหรือคนที่ไม่หวังดีซึ่งจะขอเรียนว่าในวันที่8เนี่ยนะครับณลานแห่งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยเจ้าที่ตำรวจนะครับเต็มไปด้วยเจ้าที่ตำรวจที่พร้อมกับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อแสดงกำลังและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแลท่านในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับก็ซึ่งจะมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนกลุ่มผู้คนที่ไม่หวังดีนะครับพวกล้วงกระเป๋าพวกอะไรที่มาแฝงมากับประชาชนคนดีนี่นะครับซึ่งเราจะได้กวดขันเร่งรัดในการดำเนินการปราบปรามตั้งแต่วันที่8นะครับต่อเนื่องไปจนถึงเสร็จสิ้นห่วงเทศกาลนะครับส่วนอีกประการหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการจราจรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการจราจรหนาแน่นในพื้นที่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็จะมีการจัดกำลังเจ้าที่จราจรนะครับอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นนะครับตามเส้นทางต่างๆที่อาจจะมีปัญหาติดขัดหรือไม่รับความสะดวกนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะมีระบบของกล้อง CCTV ที่จะสังเกตการตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าเราจะดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกที่สุดในการสัญจรในพื้นที่นะครับสำหรับเรื่องของความปลอดภัยนั้นนะครับด้วยการดำเนินการนะครับตามการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับได้จริงๆเราก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับในห่วงเวลาดังกล่าวก็คือห่วงเวลาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับทางหน่วยเหนือได้กำหนดเป้านะครับเป้านี้จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแม้แต่รายเดียวนะครับอย่างเช่นเป้าของผู้เสียชีวิตนะครับเอาปี61 62 64นะครับ3ปีย้อนหลังปี63ไม่คิดเพราะว่ามีการแนวเรื่องของการใช้มาตรการเคอร์ฟิวก็เลยช่วงนั้นก็ไม่มีสถิติที่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่นักก็จะไม่เกิดความสมดุลนะครับไม่สามารถจะเอาตัวอาหารมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดได้นะครับเพราะนั้นก็ปี61 62 64นะครับ
หารด้วย3แล้วก็ลดลง 5% นะครับเป็นเป้าหมายเชียงใหม่ของเราถูกกำหนดไว้ที่เกิดเหตุได้ไม่เกิน107รายในช่วง7วันนี้นะครับพนักงานก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุระวังป้องกันตัวเองนะครับแล้วสำหรับผู้เสียชีวิตก็ไม่เกิน10รายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เกิดแม้แต่รายเดียวนะครับซึ่งก็อาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดประมาทเผลอเลอหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรก็อาจจะเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับการดูแลความปลอดภัยในเส้นทางนะครับเราก็จะมีจุดบูรณาการร่วมต่างๆนะครับทั้งรอบในเขตเทศบาลหรือแม้แต่รอบทุกอำเภอในจังหวัดนะครับกำลังคนทั้งสิ้น 3,700 กว่านายพร้อมดูแลรับใช้ประชาชนในเทศกาลสงกรานต์นะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็ขอยืนยันและสร้างความมั่นใจว่าเราจะดูแลประชาชนในพื้นที่และแขกที่มาเยือนอย่างดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่คือการสร้างความมั่นใจนะคะไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกบนเส้นทางทางจราจรค่ะในช่วงของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นะคะขอบคุณจากด้านของพันตำรวจเอกไพศาลนันตาค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงค่ะโคโนไพศาลนันตา Deputy Commander of Provincial Police Chiang Mai Police has mentioned that apart from the COVID-19 that they have to have at least 3 shots of vaccineBefore they can get into Chiang Mai and involve in this event, but also for the activities here, they also have the CCTV just to monitor 24 hours and also to facilitate the traffic here to make it as smooth as possible. And most importantly, for the death and also accidents that they plan, even though they don't want to have it happen, but they have set the goal that they will not be exceeding 107 accidents and not exceeding 10 deaths for these 7 days of Songkran Festival.ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนถามทางด้านของท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณศิริรักษ์โอภาสนะคะที่จะได้พูดถึงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในการจัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเราในเชียงค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันศิริรักษ์โอภาสค่ะวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อยากจะสนับสนุนในการจัดงานของทางเทศบาลนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมเราก็เน้นค่ะให้จัดได้นะคะประเพณีสงกรานต์นะคะก็คือภายใต้ธีมก็คือสงกรานต์